จ่าเอกเบรุตปากบาราหนึ่งในมนุษย์กบที่เข้าไปช่วยชีวิต13หมูป่าที่เชียงรายเสียชีวิตเมื่อวานนี้นะครับและญาติก็ได้ทำพิธีฝังศพตามหลักศาสนาไปแล้วแต่ว่าวันนี้ยังคงมีญาติมิตรและเพื่อนบ้านเดินทางไปแสดงความเสียใจกับครอบครัวอย่างต่อเนื่องนะครับผู้สื่อข่าวสำนักข่าวไทยคุณฟายีรายีเจ๊และรายงานครับบรรยากาศที่บ้านจ่าเอกเบรุตปากบาราอำเภอปากบาราจังหวัดสตูลตลอดทั้งวันนี้ยังคงมีเพื่อนบ้านญาติสนิทตลอดจนหน่วยงานต่างๆได้เดินทางมาแสดงความเสียใจกับครอบครัวกับการจากไปของวีรบุรุษถ้ำหลวงอย่างต่อเนื่องการเสียชีวิตของจ่าเอกเบรุตปากบาราสร้างความโศกเศร้าให้กับคนในครอบครัวและญาติมิตรเพื่อนร่วมงานที่ทราบข่าวซึ่งต่างเดินทางมาร่วมแสดงความเสียใจกับพ่อแม่และบุตรสาววัย4ขวบที่บ้านพักในอำเภอปากบาราจังหวัดสตูลอย่างต่อเนื่องในวันนี้นายเจ๊อารมณ์ปันปากบาราอายุ67ปีผู้เป็นพ่อเปิดเผยว่ารู้สึกภูมิใจในตัวจ่าเอกเบรุตที่มีความมุ่งมั่นและพยายามตั้งแต่วัยเด็กเขาใฝ่ฝันที่จะเป็นทหารรับใช้ชาติและเขาสามารถทำได้และหลังจากการทุ่มเทอย่างหนักก็สามารถผ่านหลักสูตรการฝึกหน่วยซีลได้สำเร็จก่อนที่จะเป็นหนึ่งในทีมมนุษย์กบรับภารกิจเข้าช่วยชีวิต13หมูป่าที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงจังหวัดเชียงรายแต่หลังจากนั้นเขาได้ล้มป่วยลงและอาการทรุดลงต่อเนื่องจากการติดเชื้อในกระแสเลือดและวาระสุดท้ายต้องกลับมาพักรักษาตัวที่บ้านและได้เสียชีวิตเมื่อวันที่27ธันวาคมที่ผ่านมาและคงมีเพียงเด็กหญิงเอวารินปากบาราวัย4ขวบบุตรสาวเพียงคนเดียวของจ่าเอกเบรุตที่ต้องทำหน้าที่ดูแลต่อไปดีใจจนพูดอะไรไม่ถูกดีใจสุดที่แกทำงานนี้ได้ก็จะทำเสียงเขาเรียนนางเจ๊หาปากบาราเพื่อนบ้านของจ่าเอกเบรุตบอกว่าจ่าเอกเบรุตเป็นคนดีชอบช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอเพื่อนบ้านต่างรู้สึกภูมิใจในการทำหน้าที่และต่างโศกเศร้ากับการสูญเสียจ่าเอกเบรุตในฐานะผู้ทำหน้าที่เสียสละอย่างยิ่งน้องเขาเป็นคนดีค่ะใจสู้เก่งมากเลยใจแข็งด้วยช่วยเหลือเพื่อนช่วยเหลือชาวบ้านพี่น้องจ่าเอกดำรงเกษรศิลป์หัวหน้าชุดปฏิบัติการร้อยปืนเล็กที่4ฉกนราธิวาส33เพื่อนสนิทของจ่าเอกเบรุตบอกว่าจ่าเอกเบรุตมีความมุ่งมั่นในการทำหน้าที่อย่างมากเป็นคนดีใจเย็นสุขุมชอบช่วยเหลือเพื่อนๆและคนอื่นๆเสมอเบรุตเป็นคนยังไงเป็นคนดีดีมากใจเย็นสุขุมเขาจะเป็นคนแบบที่มองโลกในแง่ดีมากช่วยเหลือเพื่อนๆทุกคนถึงแม้จะไม่รู้จักดีเชื่อใจทุกคนคือไม่ว่าใครเขาก็จะให้ใจหมดจ่าเอกเบรุตปากบาราเสียชีวิตขณะดำรงตำแหน่งประจำชุดปฏิบัติการพิเศษที่5กองรบพิเศษที่3กรมรบพิเศษที่1หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือกองเรือยุทธการเขาจะได้รับการปูนบำเหน็จ7ขั้นเลื่อนชั้นยศ5ชั้นเป็นเรือโทและขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเบญจมาภรณ์มงกุฎไทยและจะอยู่ในความทรงจำในฐานะวีรบุรุษถ้ำหลวงที่เอาชีวิตเข้าเสี่ยงเพื่อช่วยชีวิต13หมูป่าให้รอดปลอดภัยฟายีรายีเจ๊และรายงานจากอำเภอปากบาราจังหวัดสตูลค่ะ